โอ้มึงก็เอาเลยเฮ้ยใส่พลังอึ๊บนี่บอยมึงมายืนตรงกูได้สแตท16กินไส้กรอกกินยังกินยังโหหลอดเลือดแม่งพุ่งกระจุยกระจายเลยทำไมกูได้15วะนี่ต้องขอบนี้16อ่ามึงเข้าไปดิสัตว์มานั่งในห้องกูก็อีหมีไม่ยอมนั่งพร้อมยัง176แล้วเลือดยังไม่เต็มนะ185ตอนนี้สำหรับบอสนี่ต้องระวังเรื่องของพิษมันนะพิษมันจะบนวงกว้างโอ้โหน้ำขึ้นไหวบ่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวยกเพื่อนอีกเราอยู่คนละด้านนะถ้าตายนี่ไปตายใกล้ประตูวับจะได้เรียกได้พร้อมยังเพื่อนกูจะใส่ต้มกระดูกเล้งไปละอ่ะมึงเดี๋ยวมึงอยู่ด้านประตูวับมึงอยู่ด้านประตูวับกูอยู่อีกด้านนึงไปบูชายันละยาแก้พิษกินก่อนปึ๊บมาแล้วเพื่อนเราใกล้น้ำไม่ได้เพื่อนเราต้องมาสู้อุ้ยนั่นแหละหัวมาก่อนเลยหัวมาก่อนเลยหัวข้างหลังไอ้สี่เก้าโอ้ยเซฟเหรอวะหัวข้างหลังอยู่เออโอ้ยข้างหลังได้132เฮ้ยเอาอยู่เอาอยู่มันหันมามันหันมาโอ้มึงก็เอาเลยเฮ้ยใส่พลังอึ๊บกูใส่ให้ลืมใส่พลังได้ไงเดี๋ยวกูรีสตาร์ทมินาก่อนเพื่อนกูก็รีด้วยเอออุ้ยพิษเหลือวะแล้วไม่ยังพิษเนี่ยลูกกระจกกระแจงรอบนึงโอเคสองทีตายอ่ะสองทีตายมึงรอให้มึงเอาเลยผัดกันตีหลังเฮ้ยมันปล่อยพิษอย่างงี้ปล่อยพิษมันปล่อยอ้วกปล่อยอ้วกเดี๋ยวกูรีเลือดหน่อย135แล้วกินกินในนั่นกินในนั่นกินในนั่นโอเคกินเลยกินเลยเอ้ยมันปลาอะไรใส่วะฮะเอาแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยไอ้สัตว์อยู่ตรงเรือแล้วไอ้เหี้ยเออไม่นะมึงไม่นะมึงเดี๋ยวกูบล็อกกูบล็อกอยู่กูบล็อกอยู่โอ้ตีไป3ชุดรวดขอรีสตาร์ทไม่น่าก่อนเออเนี่ยพอมึงกินไอ้เหี้ยนั่นที่กูบอกอ่ะมันจะขึ้นเลยเว้ยขึ้นดีขึ้นดีเอาลากมาลากลากมาตรงกลางเราจะได้กูลากอยู่กูลากอยู่ตบซ้ายขวาได้กูบล็อกกูบล็อกได้กูบล็อกได้กูไม่กลัวกูมีโล่กูมีโล่มึงอ้อมไปหลังมันอ้อมไปหลังมันไม่ต้องสนใจลูกกระทิกกระจอกอ่ะไม่เราผัดกันฮึบปึ๊บปึ๊บลีเลือดเอ้ยลีตามินะเออลีลีกูไม่ต้องกลัวกูไม่กลัวไม่ลีแล้วไอ้สัตว์กูเต็มกูเต็มหัวได้หัวได้หัวได้ผัดกันผัดกันเอาโอเคมากูด่ากูเฮ้ยแต่พอเรากินไอ้ที่นั่นล่ะไอ้ที่นั่นน่ะมันจะขึ้นเรื่อยๆนะเว้ยเออตามมึงมั้งไข่แม่งมันยิงเกะกะมากกูเลยสตาร์ทไม่ได้ก่อนยังกินตอนนี้ไม่ได้เอ้ยมันกินตอนนึงไม่ได้เหรอวะมันมีเวลา30หรือ30วิโอเคไอ้เหี้ยมึงอุ๊ยฟาดกูเดี๋ยวกูถอยหน่อยเหลือ7 7 50วิกูเหลือ50วิไปกูตีให้กูตีให้กูตีให้กูดงกูลุยเข้าไปเลยดงพิษเลยไอ้สัตว์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไอ้เหี้ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนเลือดไม่ดีละเลือดเลือดเหลือน้อยเออใจเย็นแม่งเว้ยลงก่อนลงก่อนลงก่อนเดี๋ยวรอให้นั่นหมดเวลาก่อนนะเออกินอีกรอบนึงไปปลาที่อะไรมาเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวรอบนี้ล่ะรอลีกันกูดาวันโอเครอคูดาวเรื่องมันขึ้นอยู่นะเรื่องมันขึ้นอยู่นะฮะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเรายังอาหารเรายังไม่หมดตอนนี้กูรอคูดาวเนี่ยไปบวกแม่งแล้วไม้สัตว์โดนตกไอ้กูเองอ้อมหลังอ้อมหลังแล้วหัวดูหัวดูหัวจะตายแล้วเพื่อนหัวแม่งเลยอึ๊บอึ๊บอีกทีเดี๋ยวไอ้ธนูมึงแม่งยิงกูตั้งนานแล้วกูไว้ชีวิตมึงมานานแล้วฮะเก็บของกันได้แล้ววะได้แล้ววะอ่ะยอมไหมกูอันมาสิไป
อันนี้เราวิชโบนเอาไว้ใช้สำหรับเอาไว้ใช้สำหรับอะไรวะมันต้องมีคราบอะไรทั้งอย่างอ่ะวิชโบนน่าจะเป็นใช้หาแร่เงินในภูเขาหิมะผมเก็บตัวไว้ใช่ใช่มีธนูสิ่งล้ำค่านี้เมื่อมืออยู่ในท้องบอสแมนดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่กระดูกเสียงทายหาสมบัติซ่อนอยู่แร่เงินเจออีกแล้วอ่ะใช้ตัวจับสิ่งของอ๋อเวลาใส่วิสโบนเนี่ยไอ้เข็มขัดจะใช้ไม่ได้เว้ยเหมือนจะสลับกันถ้าเกิดจะตายนะกูแนะนำให้วิ่งกระโดดหน้าผาเราจะตายใกล้ๆบ้านกู อะไรวะเนี่ยโอ้คนมาหน้ามาสร้างฐานเลยในนี้ฐานลับเลี้ยงไอ้นี่เลี้ยงหมาป่าไอ้มีกล่องด้วยวะเฮ้ยออฟซิเดียนนี่เดี๋ยวโยนให้อ๋อนี่ไงเราสามารถสร้างไอ้โต๊ะคราฟนี่ได้ละโต๊ะคราฟไอ้เนี่ยมันได้เลเวล6ชั้นวางมือถือชั้นวางเครื่องมือก็มีใช่ๆสามารถอัพชุดโทรได้ละเราไม่เอาชุดโทรละโทรมันกระจอกไปละอ่าฮะถ้าคุมหมอป่าเดี๋ยวระดับเราอะว่าเขานี่มันเล็กไปสำหรับเราอ่ะแล่มันที่ไหนวะยังมีเขาหิมะใหญ่ๆอันนึงที่มันอยู่บ้านเกาะเต่าแรกเลยอ่ะที่มึงไปเจอเกาะเต่าแรกๆอ่ะน่ะหิมะเขาหิมะตรงนั้นใหญ่มากตอนแรกกูคิดว่าที่นี่ใหญ่นะไม่ใหญ่วะไม่ใหญ่เท่าไหร่เอ้ยเดี๋ยวนะพูดถึงถ้าเกิดเราจะไปก๊อบมินเราก็จะได้พวกแร่มันมาดีวะเข้าประตูวาร์ปไม่ได้ก็ต้องหาแต่ถ้าจะไปเล่นเฉยๆก่อนก็ได้ลองดูเผื่อได้ของตอบอะไรมาเงี้ยเนี่ยน้องในหนึ่งอ่ะใกล้เนี่ยถ้าเปิดแมปตรงนี้จะเป็นโซนเขาหิมะเดี๋ยวกูจะติ๊กไว้ที่กูเห็นเปิดแมปมานะตรงนี้ถึงตรงเนี้ยเป็นเขาหิมะกูว่าลูกใหญ่ใช้ได้นี้จำได้เป็นหมู่บ้านอ่ะกูจำได้เถอะแต่อย่าลากทั้งหมู่บ้านทีละตัวก่อนนะถ้ามาหมู่บ้านนี่มึงตัวใครตัวมันเลยเป็นเลยนะเว้ยแล้วกดสกิลก่อนไหมใครกดก่อนกูกดก็ได้กูเห็นยุงแล้วกูอยากเห็นยุงมายุงกูเตรียมโล่รอเลยกูเห็นยุงไอ้ก๊อบบินด้านซ้ายบนกูล่อยุงก่อนดูไปนะทุกทีกูเห็นยุงแว๊บรู้สึกหนาวอุ้ยล็อก2ตัวเลยว่ะนี่ลากกลับบ้านได้มองต้องลากขึ้นเรือว่ะถ้าลากเอาหนังมาเราจะได้เป็นสแตท17บอยมาแล้วก็บินบอกอยู่เว้ยนี่นะมึงรู้จักป่ะไอสัตว์ลุมอ่ะนะรู้จักมั้ยเดี๋ยวแป๊บนึงกูหายุงอยู่ได้ของอะไรมั้ยเหมือนเดิมไอ้เหี้ยเหล็กแร่เหี้ยอะไรนะไอ้ยิงใส่มาได้ว่ะได้เราลากลงหนองน้ำเลยไหมไอ้ล็อกเนี่ยเราไปเอาหนังไม่มันจะตามมามีใครตามมาเปล่าไอ้เหี้ยเอาดีๆนะเอาดีๆนะไอ้เหี้ยอุ้ยบอยข้างหน้าเรานั่งกูเป็นหมู่บ้านก็อบบินเลยเออเอาล็อกก่อนใช่เพื่อสเตต17มันมา2ตัวเลยเว้ยเฮ้ยยิงฟรีว่ะตัวซ้ายสวยตั้งโลก่อนโอ้โหเดี๋ยวล็อบเนี่ยอะไรเต็มหัวเดี๋ยวว่ะอันนี้กูโยนให้มึงเอาเนื้อล็อกได้หนังป่ะอันนี้ไงหนังโอ้นี่ไงเราได้พรมแล้วเดี๋ยวเราได้พรมตอนนี้กูอย่าเพิ่งเข้าหมู่บ้านนะหมู่บ้านแม่งค่อนข้างจะน่าจะเอาเรื่องกูอยากเปรี้ยวกับยุงเนี่ยโอ้ยกูเจอยุงแล้วมันล็อกมันไม่ทำอะไรมึงเหรอไม่แม่นมาละมาสัตว์บอกอยู่ไว้เฮ้ยนี่นะมึงกูไม่กลัวละโอ้ยได้ธนูนี่เดี๋ยวกูโยนให้อ่ะได้ถึงเข็มแล้วไม่รู้ธนูหัวเข็มอ๋อ
เออรออีกตัวโอ้มันน่าสงสารว่ามันไม่ตอบโต้อะไรเราเลยแต่ว่าเพื่อพรมนะน้องต้องเข้าใจพี่นะเอ้ยน้องน้องเริ่มโมโหน้องเริ่มโมโหไม่เห็นเข้าไปใกล้มากครับเออเออไม่กูจุกตรงไหนโอเคก๊อปปี้หน้า2ตัวนี่เสียงแก่ๆๆๆๆไปหมดมียุงเดี๋ยวเดี๋ยวขอเคลียร์ยุงก่อนเอาลงไปเอายุงก่อนนะฟึบโดนไหมโดนว่ะโหแม่นแม่นสัตว์ก๊อปปี้ยิงแม่งเลยนี่นะมึงบอกเฮียอะไรล่ะเอาดิ บอกเฮียอะไรล่ะครับเฮียเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังโอ้เกือบตายเฮียโดนหอกเอาดูกันให้ก่อนดูกันให้ก่อนโอ้ยแม่อะไรของมึงไอ้สัตว์ใจเย็นเดี๋ยวขอกินเลือดก่อนแดกนี่เลยก่อนที่มันเพิ่มเลือดอ่ะเฮ้ยระวังเอาดิยังไงมึงไม่ตีเหรอกูก็ลุมไล่สัตว์มาจังหวะนี้แหละอย่าเพิ่งนัวต้องมีจังหวะเซฟๆหน่อยอย่ารีบเคเราจะน่าตีมันได้ประมาณ3ทีอะไรเงี้ยแล้วเราก็ตั้งการ์ดรอต่อคุณจะให้มันบอกตะกี้โดนยิงทีเผลอย่างนานวะก็ใหญ่อยู่วะไหนมึงเอาผมไอ้เดี๋ยวกูจะทำผมหนังล็อกโอ้สเต็กเนื้อล็อกได้อะไรวะอ๋อ HP 70เลยเนี่ยโหเยอะ อ่ะหยิบเลยบอย HP 70เอาเรื่องจัดเดี๋ยวกูใส่ผมก่อนทีนี้อ่ะ17แล้วค่าสบายใจเอาวางไว้ระนาบนี่แหละจะได้แบบขอบคุณกันถึงเฮ้ยหมักไอ้นี่เพิ่มหน่อยวะไอ้ยาเพิ่มปริมาณเอาไม้มาติดไฟดิทำยาเพิ่มหมักทำไมยังไม่ได้17วะอ๋อ17ละถ้าเป็นจุดไปจะ17แล้วเว้ยบอยจะได้ค่ารีสเตท17เลยขึ้นไปนี้ก็จะเป็นเขาหิมะไปเลยเออป่ะปิงที่ไหนวะเนี่ยครับตอนนี้เรากำลังเข้าสู่เขาหิมะนะฮะนี่สุดขอบป่าดำตรงนี้เหรอวะรู้สึกว่าอยู่บนเขาหิมะมันเหนื่อยง่ายไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นความกดอากาศนะข้างล่างนี่เป็นป่าดำว่ะแต่ว่าที่รู้ว่ากูรู้ว่ามันอยู่ยาวเขาหิมะไปนู่นเลยที่กุปิงเดี๋ยวสัตว์สั้นจังวะเขวอันนี้นี่ไปที่เขาบอยเห็นไหมเห็นตรง11นาฬิกาเราเออมันเชื่อมกันยาวอยู่โหเขาใหญ่นะเนี่ยถ้าจำได้ที่ว่ากูบอกว่าเหมือนเขากิงคองอ่ะตอนที่เรานั่งเรือแรกๆเลยเราจะต้องปีนขึ้นไปว่ะโหมันเขามันสูงอ่ะเนี่ยไม่ใช่เล็กเลยเนี่ยเอาวะเราต้องปีนไว้เรานักปีนเขาอยู่แล้วเพื่อนไอ้ต้นพวกนี้ลองตัดดูไหมเปิดได้ยังเป็นอะไรวะต้นเฟอร์ปกตินะต้นเฟอร์เราก็เจอแถวบ้านเนี่ยมันคือต้นเฟอร์ไปเพื่อนไปพักเหนื่อยกูหยุดก่อนตกเขาไปในเฮียเลยสัตว์นี่อ่ะเราไปพักที่ก้อนหินนี่แหละเฮ้ยหมาป่ามาเดี๋ยว1ดาด้วยอุ๊ย2 1ดา2ตัวบอยมาฮะกูลวงพักเลยไม่มีสตามินะอุ๊ยยัดโดมันเอาตายเลยว่ะ
อุ้ยบอย1ดาวอันตรายเพนเนโอ้โหประมาทไม่ได้ตายเหมือนกันไอ้สัตว์โอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับมานอนก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราไปเอาของไอ้เหี้ยเอ้ยกูวิ่งหลบแม่งไอ้สัตว์เดินมากัดตามหลังขอกูไปข้างบนอีกเหี้ยมันลื่นจังวะโอเคกูเห็นของกูแล้วขอชาร์จพลังรอบนึงไอ้หมามึงนี่แม่งกูจะล้างแค้นมึงใส่ชุดก่อนปึ๊บปึ๊บครบยังโอ้คือพร้อมเลยเปิดวิสโบนด้วยทำไมกูยังไม่เจอวิสโบนวะอย่าตกซ้ายนะอย่าตกซ้ายที่บอกเลยเฮ้ยตรงซ้ายกูเจอนี่ว่ะบอยเป็นปราสาทไปไงดีวะเสียงสัตว์ไหลอย่างงี้ได้วะบอยอย่าผักกูไอ้เหี้ยกูตกเฮ้ยกูว่าจะไหลลงไปได้ไหลลงไปได้เราอ่ะหรือเปล่าวะไหลลงไปได้หรือเปล่ายังไม่อยากเสียงแหละแต่มันไหลลงไปได้มั้งใหญ่ใหญ่ไปแล้ว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 ดีดีนะโอ้ยสูงสูงชันมากเลยเพื่อนเดี๋ยวกูทำรูนี้ไว้จะได้เข้าง่ายๆไม่อยากมองซ้ายสูงมากเหี้ยไหลนี่ไหลยาวเลยอ่ะตรงนี้ปลอดภัยหน่อยโอเคก็สูงอ่ะเนี่ยตรงนี้มีออฟซิเดียนกูเก็บให้ออฟซิเดียนแล้วก็เงินไม่อันนี้คือเรามาหาแลกเงินเพื่อนนี่ไงก้อนนี้แน่เลยออกซิเดียนก็ออกซิเดียนแลกเงินก็แลกเงินคนละอย่างอันนี้ก็โอ้ยบอยแผ่นเบลอเลยแต่มึงจอบไม่ได้ฮะบอยเดี๋ยวอีเตอร์กูใกล้จะพังแล้วล่ะกูว่านะเราไปสำรวจอีกนิดไหมแล้วก็หาที่ตั้งจุดวาร์ปตรงนี้เป็นบ้านกูเห็นมันแวบๆมึงพุ่งกระโจนไปแล้วเก็บของแวบๆมาได้อะไรบ้างอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยอะไรเนี่ยไอ้เฮี้ยโกเลมบอยกูรู้ออกแล้วเดี๋ยวดูนี้อะไรยิงเข้าธนูยิงไม่เข้าพอได้อยู่บอกได้บอกได้อุ้ยตอนนี้เราใส่สกิลบล็อกอยู่ใช่ไหมถ้าลองอีเตอร์เป็นไงวะแป๊กหมาป่ามาระวังอีเตอร์เจาะเข้าอยู่ไอหมาป่าก็ช่วยด้วยหมาป่าช่วยอยู่เออให้หมาป่าช่วยไปก่อนหมาป่าไม่โดนปัดทีเดียวจะตายเอาเดี๋ยวกูต่อยหลังมันต้องไปตีโดยไอติดขี้อยู่หมาป่ากูปิวเลยมาโกเลมโกเลมฟันเข้าเหรอบอยเอ้ยยิงชุดตัวเข้าอ่ะเข้านี่บอยข้างหลังไอ้มังกรตายเออได้วัตถุไอ้ได้ของใหม่คริสตัลนึกออกแล้วไข่มังกรไข่มังกรไงที่มันหนัก200อ่ะที่อยู่บ้านมีเหยียบใบวะน่ะน่าจะต้องใช้3ใบนะถ้าดูจากที่แป้นวางเราต้องหาไข่มังกรก่อน